ถ้าเข้ามาติดตามชมบางปรากฏการณ์ในท่อที่เกิดขึ้นในสังคมที่มาจากปัญหาของยาเสพติดไปเบิ่งเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมเขียดแค้นย้อนอำนาจการปกครองศึกษาอุหมเรื่องค้าขายยาเสพติดตัดสินใจใส่ไฟจุดลุกจับหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกสมฝากเงินนะครับแจ้งความจากผู้เสียหายทางคุณทองหัวหน้ากสบ้านดอนสังไห้ในวันที่3มิถุนายน2024ว่ามีคนหายสามารถจุดรถของตนนี้เพื่อนดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ล้มกวาดจากจุดเกิดเหตุและสามารถจับตัวเป้าหมายที่ก่อเหตุได้2คนคือท่าสามพลอายุ21ปีและท่ามิกรอายุ21ปีประชาชนบ้านดอนสังไห้เมืองปากเงินนครจันทร์ทางการสืบสวนสอบสวนท่าสามพลได้รับสารภาพว่าตนเองได้ร่วมมือกับท่ามิกรเพื่อจุดรถของท่าคุณทองผู้ถูกเสียหายแท้ในการคืนวันที่9มิถุนายน2024และก่อนจะลงมือจุดรถนั้นแม้ได้พักกันเสพยาบ้าคนละเม็ดภายหลังเสพยาบ้าแล้วจึงได้พักกันเอาน้ำมันไปพกใส่รถจักรเทนาของข้าวคุณทองที่จอดได้อยู่ข้างเพื่อนแล้วเอาไฟจุดข้าววิกรได้รับสารภาพว่าได้สมทบความคิดกับข้าวสารคนแท้เนื่องจากว่าตนเองมีความเชื่อแน่นไถ่แก่ข้าวคุณทองที่เอาตนเองไปที่สามพงอยู่ห้องการบ้านและปักหมายเงินจำนวน2.3 ล้านเศษในข้อหาฆ่าไทยและเสพยาเส